นี่จ้ามีเหลืองรวมเนื้อของน้องโหน่ากินมากเลยนะครับแบบนี้ต้องใส่ผักเยอะครับผมโหน้องใส่ซะล้นถ้วยเลยเนาะพอดีว่าผมอ่ะชอบกินผักครับผมโอเคจ้ะอ่ะนี่มีขารวมพิเศษเนื้อของเธอเดี๋ยวนะแม่ค้าทำไมฉันถึงไม่ได้ผักเยอะเหมือนน้องโต๊ะข้างๆอ่ะโอ๊ยร้านฉันเนี่ยไม่มีผักสดให้กินฟรีหรอกนะส่วนน้องคนนั้นน่ะเขาก็พกผักมาเองหรอฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องพกผักมาเองเนี่ยทำไมอย่างนั้นเนี่ยนะฉันยกตู้เย็นมาละโอ้โหเธอก็พูดเกินไปเอาผักมาก็พอแล้วจ้ะไม่เห็นต้องยกตู้เย็นมาเลยแล้วนี่ดูสิแม่ค้าแม่ค้าเนี่ยไม่ลวกผักให้ฉันเยอะๆหน่อยล่ะแบบเนี้ยฉันจะกินพอได้ยังไงฉันก็ให้เท่านี้ล่ะจ้าถ้าอยากจะกินเยอะๆนู่นไปซื้อผักมาใส่เองสิจ้าแม่ค้าเนี่ยไม่รู้อะไรซะแล้วชีวิตที่ขาดผักก็เหมือนชีวิตที่ขาดรักยังไงล่ะด้วยเพ้อเจ้อนะเธออ่ะกินกินเข้าไปเถอะนะมัวแต่พูดมากเนี่ยดูสิเส้นมันอื่นหมดแล้วเนี่ยก็ได้ผักนิดเดียวเองอะนี่น้องทำไมน้องถึงพกผักมาเยอะขนาดนั้นน่ะก็คิดเหมือนพี่ไงล่ะครับอยากกินผักเยอะๆน้องรู้ความคิดพี่ด้วยเหรอก็เมื่อกี้พี่เพิ่งคุยกับแม่ค้าเขาไปเองครับผมอะได้ยินทั้งหมดเลยครับเหรอน้องกินผักเยอะแบบเนี้ยพี่ว่ามันเหมือนเต่าใช่ไหมล่ะครับผมอะรู้ตัวดีครับผมก็ตามนั้นแหละนะไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะพี่เนี่ยขอกินด้วยคนสิไม่ได้หรอกครับผมผักที่ผมเตรียมมาเนี่ยสำหรับเอาไว้กินคนเดียวครับถ้าผมคิดจะแบ่งผักอ่ะนะก็เหมือนกับผมแบ่งใจไปให้คนอื่นอ่ะผมตัดใจแบ่งผักให้คนอื่นไม่ได้หรอกนะครับโหน้องแต่นั่นมันเยอะมากเลยนะงั้นพี่ให้น้องเลย10บาทถึงพี่อ้อนวอนซื้อผักจากผมอ่ะผมก็ไม่ขายให้พี่หรอกนะครับงั้นพี่ให้เลย20บาทขาดตัวงั้นได้ครับผมดีเลยเดี๋ยวก่อนครับจ่ายเงินมาก่อนครับ20บาทจ่ายปุ๊บพี่กินปั๊บเลยก็ได้งั้นพี่เนี่ยกินไม่เกรงใจแล้วนะกินที่เต็มที่เลยครับพี่ตอนแรกผมอ่ะกะว่าจะตั้งแต่10บาทแล้วครับแต่ผมอ่ะอยากได้เงินเยอะกว่านี้นิดนึงครับแล้วก็ทำไปเล่นตัวตั้งนานพี่ขอนั่งด้วยคนสิได้ครับอย่าบอกนะว่าเนี่ยพี่พกผักมาเองอ่ะก็ใช่นะสิร้านเนี้ยเขาไม่มีผักสดให้พี่ก็ต้องพกมาเองจากบ้านนี่ไงโหพี่เนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับพวกเราอ่ะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันบริโภคผักเป็นอาจินยิ่งกว่ายอดมนุษย์อีกนะครับเนี่ยพูดซะเหมือนพี่ไม่ได้อยู่ในโลกเนี้ยเหมือนอยู่บนดาวอังคารนี่ก็ไม่รู้อ่ะพูดกันซะเสียงดังเชียวแล้วนี่เธอรับอะไรจ๊ะแม่คะฉันเอาหมี่ขาวเหมือนเดิมนะได้เลยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปทำมาให้เอ๊ะแต่ว่าแปลกจังเลยอ่ะปกติน้องคนนี้มันพกมาแค่กะละมังเดียวแต่นี่มีทั้งสองกะละมังนี่จะบอกนะว่าเธอเนี่ยก็พกผักมาร้านฉันเหมือนกันน่ะก็แน่นอนอยู่แล้วละสิร้านแม่ค้าเนี่ยไม่มีผักให้กินฟรีฉันก็เลยเอามาเองนี่ไงจริงครับพกผักมากินเองอ่ะสบายใจกว่าเยอะอีกอย่างอ่ะก็ไม่ต้องกลัวว่าแม่ค้าจะบ่นด้วยใช่อันนี้เนี่ยพี่เห็นด้วยอย่างแรงแต่ละคนดูพกผักมาสิคนละหนึ่งกะละมังบางทีก็เวอร์ไปป่ะอย่าบอกนะว่าที่พวกเธอสองคนทำเนี่ยประชดประชันฉันอ่ะแม่ค้าพวกฉันเนี่ยทำขนาดนี้แล้ว
แม่ค้าเพิ่งรู้ตัวเองเหรอใช่ครับแม่ค้าน่าจะรู้ตั้งนานแล้วนะครับผมตั้งแต่ที่ผมเอาผักมากินน่ะว่าผมอ่ะอยากกินผักสดจากก๋วยเตี๋ยวมากแค่ไหนทางที่ร้านอื่นเนี่ยเขาก็มีผักฟรีให้ทางนั้นน่ะแต่ร้านแม่ค้าเนี่ยทำไมถึงไม่มีให้สักทีเนี่ยถ้าไม่ติดว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่อร่อยเนี่ยฉันคงไม่มากินหรอกนะเออฉันรู้ละแหมประชดกันขนาดนี้นี่ฉันก็คงต้องไปหาผักเนี่ยมาวางไว้ที่ร้านให้พวกเธอหยิบได้เต็มที่เลยจริงเหรอครับแม่ค้าจะได้กินผักฟรีสักทีแบบนี้สิแม่ค้าค่อยหน้ามากินก๋วยเตี๋ยวทุกวันหน่อยจริงเหรอครับแม่ค้าที่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีผักสดฟรีครับก็จริงนะสิใครเขาล้อเล่นกันล่ะงั้นวันนี้ผมยังไม่กินก๋วยเตี๋ยวร้านแม่ค้าแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยมากินใหม่พรุ่งนี้ไปละเอ้าเดี๋ยวก่อนดิแล้วดูพกผักมาดิยกมาทั้งกระมังเลยนี่แม่ค้าตีไปทำก๋วยเตี๋ยวฉันได้ละหิวมากแล้วเนี่ยเออรีบไปทำให้แล้วกันรอแป๊บพรุ่งนี้จะได้กินผักฟรีแล้วอ่ะตื่นเต้นจังเลยอ่ะใช่ครับตั้งแต่ผมมากินที่นี่ตั้งหลายปีอ่ะแม่ค้าไม่เคยให้ผักผมเลยถ้ารู้ว่าทำแบบนี้แล้วได้ผักฟรีกินอ่ะนะผมอ่ะทำแบบนี้ไปตั้งนานแล้วครับจริงถ้ารู้ว่าแม่ค้าเนี่ยไม่ชอบการประชดประชันอ่ะฉันยกผักมาทั้งไร่แล้วครับพี่โหดูดิตักผักล้นจานเลยอ่ะก็แน่แล้วผมก็เนี่ยมันผักฟรีนี่เดี๋ยวนะนี่เธอสองคนเนี่ยยังไม่ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวร้านฉันเลยนี่เธอทำไมถึงรีบตักผักกันแบบนี้ล่ะแล้วดูดิตักสปูนจานเชียวก็ฉันเนี่ยชอบกินผักสดกับก๋วยเตี๋ยวนี่ได้กินผักสดกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะมันอร่อยมากเลยนะแม่ค้าผมก็ด้วยครับขาดผักไม่ได้เลยตอนนี้กินเป็นชีวิตจิตใจไปแล้วนะพังเพลินจริงเลยจะตักเท่าไหร่เนี่ยก็ตักไปเถอะนะแต่ขออย่างเดียวพวกเธอสองคนเนี่ยตักแล้วเนี่ยก็ต้องกินให้หมดไม่ใช่เททิ้งอ่ะเข้าใจป่ะฉันอ่ะกินหมดอยู่แล้วจ้าผมก็ด้วยครับแม่ค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับการเล็กแค่นี้ผมก็หมดครับผมงั้นพวกเธอสองคนก็เอาเหมือนเดิมใช่ป่ะค่ะเดี๋ยวฉันรีบไปทำให้แล้วกันนี่น้องตักเยอะขนาดนี้เหลือให้พี่บ้างสิครับผมหูดูดิเกือบหมดกะละมังแล้วมั้งเนี่ย